สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำนะครับว่าเราควรจะใช้วิดไอคิวหรือว่าทูบบัดดี้กันดีคนที่หารายได้จาก YouTube เนี่ยก็น่าจะรู้จักเครื่องมือ2ตัวนี้ดีแล้วนะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่รู้จักนะครับเพิ่งเริ่มต้นทำ YouTube ก็ลองมาดูนะครับว่าเครื่องมือพวกนี้เนี่ยจำเป็นสำหรับเราไหมสวัสดีครับก็วันนี้จะมารีวิวนะครับเปรียบเทียบระหว่าง Tube Buddy กับ Wit IQ 2ตัวนี้เนี่ยนะครับใช้ตัวไหนดีส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เริ่มต้นใช้ Tube Buddy ก่อนนะครับตอนหลังก็ใช้ Wit IQ ตอนนี้เนี่ยก็ใช้ทั้ง2ตัวเลยนะครับเพราะว่ามันช่วยอำนวยความสะดวกบางอย่างนะครับบางอย่างที่เราใช้เครื่องมือพวกนี้เนี่ยมันทุ่นแรงเรานะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่มีทุนนะครับก็ใช้ตัวฟรีไปก่อนนะครับมันใช้ฟรีได้นะครับอันนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินก็ได้นะครับที่ผมใช้อยู่นั่นก็คือ Tube Buddy เนี่ยผมนำเอามาใช้สำหรับการเปรียบเทียบนะครับปกนะครับหรือว่าตั้มเนลเนี่ยว่าปกไหนเนี่ยมันดีกว่ากันเพื่อที่จะได้เพิ่ม CTR หรือว่า Click Through Rate นั่นเองนะครับส่วน Wit IQ นะครับผมใช้สำหรับการหาคีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็ดูข้อมูลนะครับในส่วนของ view per hour นะครับซึ่งมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับ Wit IQ เนี่ยผมใช้โปรที่เดือนละ $10นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยใช้เดือนละ$49พอ YouTube เขาประกาศว่าแท็กมันไม่สำคัญแล้วนะครับผมก็เลยเลิกใช้เลยนะครับก็เลิกใช้ตัว Boost เนี่ยแล้วก็ดาวเกรดลงมานะครับเปลี่ยนไปใช้ตัว $10ต่อเดือนแทนนะครับสำหรับ Wit IQ โอเคเดี๋ยวเราไปลองไปดูกันนะครับว่าไอ้เครื่องมือ2ตัวนี้เนี่ยผมใช้มันทำงานยังไงบ้าง นะครับอันนี้ผมก็จะไม่แนะนำวิธีการติดตั้งนะครับเพราะว่ามันง่ายมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับก็คลิกเข้าไปลองติดตั้งมาใช้ดูนะครับซึ่งเครื่องมือ2ตัวนี้เนี่ยนะครับเนี่ยผมติดไว้ทั้ง2ตัวเลยก็คืออันนี้นะครับสีน้ำเงินก็คือ Wit IQ นะครับส่วนสีแดงเนี่ยก็คือ Tube Buddy นะครับซึ่งเครื่องมือในการใช้เนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะครับแต่ผมจะมาเจาะเฉพาะตัวที่ผมใช้แล้วกันนะครับอย่างอันนี้นะครับนี่ก็คือ Wit IQ เนี่ยนะครับเนี่ยมันก็มีนะครับ Daily Idea นะครับวิเคราะห์คู่แข่งนะครับดูเทรนด์นะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าวิดีโอไหนคนดูเยอะนะครับอันนี้เนี่ยเครื่องมือมันจะเยอะมากๆนะครับTube Buddy ก็จะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็คือ Tube Buddy นะครับ Tube Buddy เนี่ยก็จะมีเครื่องมือจำๆเยอะกว่าสำหรับผมแล้วนะครับก็จะมีเนี่ยหาคีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็วิเคราะห์ปกนะครับสร้างตั้มเนลนะครับแล้วก็วิเคราะห์ต่างๆนะครับมีข้อมูลนะครับใหม่ๆของ YouTube นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Milestone ก็คือเราไปแตะกี่สับแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งการ์ดมาให้นะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบ Wit IQ นะครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็มีความชื่นชอบ Tube Buddy มากกว่าเพราะว่ามันมีเครื่องมือหลายตัวที่ผมใช้แล้วผมชอบเป็นพิเศษนะครับทีนี้เนี่ยแล้วที่ผมจะใช้เนี่ยครับผมใช้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยไปดูที่ Wit IQ กันก่อนนะครับ Wit IQ เนี่ยนะครับผมก็ใช้ในการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับนี่นะครับคีย์เวิร์ดก็หาคีย์เวิร์ดนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมจะหาคำว่าออมเงินเงี้ยนะครับผมก็พิมพ์คำว่าออมเงินลงไปนะครับวิดีคิวเขาก็จะไปหานะครับเนี่ยเขาจะบอกว่ามันมีปริมาณคนค้นหาเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถรู้ได้แล้วนะครับว่าเราจะตั้งชื่อวิดีโอนะครับเราจะใช้คีย์เวิร์ดคำว่าอะไรเราจะใส่ description คำบรรยายนะครับเราจะใส่คำว่าอะไรนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นทำพวกช่อง YouTube นะครับใครที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็มันจะมี channel keyword นะครับ channel keyword เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดเป็นธีมหลักของช่องเรานะครับก็แนะนำให้มาหาคีย์เวิร์ดเนี่ยใน Wit IQ ก่อนนะครับว่าธีมช่องเราจะเป็นช่องเกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นหาเงินออนไลน์ออมเงินนะครับธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ตัว Wit IQ เนี่ยในการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดว่าคีย์เวิร์ดไหนที่มันมีปริมาณการค้นหาสูงนะครับแล้วก็เอามาเป็น channel keyword channel keyword เนี่ยก็ใส่ไม่ต้องเยอะนะครับ5คีย์เวิร์ดก็พอนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีนะครับ trending เห็นมั้ยครับtrending ก็คือตอนนี้เนี่ยอะไรที่มันเป็นกระแสอยู่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากๆเลยสำหรับ Wit IQ เนี่ยนะครับคือเขาจะบอกว่านะครับ VPH นะครับ VPH เนี่ยย่อมาจากคำว่า view per hour ก็คือต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วเนี่ยนะครับมีคนวิวอยู่กี่วิวนะครับมันมีประโยชน์ยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าผมพิมพ์คำว่าออมเงินนะครับออมเงินแบบนี้นะครับแล้วมันมีผลการค้นหาโผล่ขึ้นมาใช่ไหมครับเนี่ยผมอยากจะรู้จังเลยว่าวิดีโอนี้เนี่ยแสนนะครับ150,000ละนะครับตอนนี้เนี่ยคนดูเนี่ยเยอะไหมนะครับผมก็คลิกเข้าไปดูวิดีโอของเขานะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะดูตรงนี้ครับนะครับ view per hour นะครับนี่นะครับดูเพื่ออะไรนะครับ view per hour เนี่ยดูเพื่อว่าวิดีโอนี้เนี่ยนะครับมันกำลังพุ่งขึ้นหรือว่ามันกำลังร่วงลงนะครับถ้ามันกำลังพุ่งขึ้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเร
เราก็สามารถเกาะกระแสเขาได้นะครับเกาะกระแสก็คือเราก็ทำในแนวทางที่คล้ายๆกับเขานะครับเขาทำเรื่องนี้นะครับเราก็ทำในสิ่งที่คล้ายๆกันแต่ว่าเป็นในมุมมองของเรานะครับอันนี้เนี่ยเวลาถ้าเราสังเกตนะครับเราดูวิดีโออะไรสักอย่างนึงนะครับเราดูวิดีโอนั้นจบนะครับเรามองไปทางด้านขวามือของวิดีโอเรานะครับมันจะมีวิดีโอแนะนำมันจะมีวิดีโอถัดไปหรือว่าเวลาเราดูวิดีโอใดวิดีโอนึงนะครับของช่องนึงนะครับมันจะมีสิ่งที่คล้ายกันนะครับตามกันมาเป็นพวนเลยนะครับนั่นก็คือการที่ถ้าเราทำวิดีโอที่คล้ายๆกับเขานะครับจะทำให้วิดีโอของเราเนี่ยถูกแนะนำไปให้กลุ่มเป้าหมายของคนดูของคู่แข่งเราหรือว่าคนดูที่เราไปดูนะครับช่องของคนอื่นเข้ามานี่คือลักษณะของการแนะนำนะครับแนะนำวิดีโอของอัลกอริทึมของ YouTube นั่นเองนะครับก็คือนำเสนอเรื่องที่คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าคนเนี่ยจะได้ดูอย่างดูคนนี้จบปุ๊บอ่ะเรื่องคล้ายๆกันเลยเราลองไปดูคนนี้สินะครับมันจะแนะนำสิ่งที่คล้ายๆกันแต่ว่านะครับวิดีโอที่เราทำเนี่ยนะครับเราอย่าไปก๊อปเขามานะครับให้เราเอาธีมเราเอาแก่นของเรื่องอย่างเช่นมันมีคำถามนึงเนี่ยเขาคิดอย่างนี้แต่เราอ่ะคิดยังไงก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆที่ผมใช้นะครับสำหรับตัว VidIQ นะครับก็คือวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็มีดูเทรนด์แล้วก็ดูวิว per hour นะครับก็จะดู2 อย่างนี้เป็นหลักนะครับต่อมานะครับแล้ว TubeBuddy ล่ะนะ TubeBuddy มันก็คล้ายๆกันนะครับเครื่องมือมันคล้ายๆกันนะครับมีหาคีย์เวิร์ดด้วยนะครับมีดูเทรนด์นะครับแต่ว่าตัวที่เป็นไฮไลท์เด็ดๆของเขานะครับไฮไลท์เด็ดๆเลยก็คือการเปรียบเทียบปกนะครับนี่นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็น TubeBuddy นะครับผมจะเอามาทำนะครับสิ่งที่เรียกว่า AB test นะครับ AB test ก็คือผมคิดว่าปกเนี่ยทำออกมาเนี่ยมันดีละแต่มันดีจริงๆหรือเปล่านะครับผมก็ให้ตัว TubeBuddy เนี่ยวิเคราะห์เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเนี่ยผมให้เขาวิเคราะห์ปก2อันนี้นะครับตอนแรกผมก็คิดว่าอันนี้มันสวยละนะครับแต่ผมไม่แน่ใจผมก็เลยลองทำขึ้นมาอีก1ปกแล้วก็ให้มันรันไปคือมันให้เปรียบเทียบกันระหว่าง2ปกนี้เนี่ยอันไหนที่คนคลิกเยอะกว่ากันนะครับเขาก็จะส่งข้อมูลมาให้เรานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้เขาบอกว่าปกอันเดิมเนี่ยนะครับ CDR เนี่ย 6% นะครับอันที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ย 5% เขาจะบอกข้อมูลหมดเลยนะครับนี่นะครับเราก็มาดูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ลองมาก็จะสรุปมาให้เรานะครับเขาก็จะบอกว่านะครับอันเดิมมาดีแล้วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนี่นะครับเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่ามันจะมีอันอื่นนะครับบางอันที่เปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับเนี่ยขายของแพงเนี่ยอันนี้นะครับอันเดิมเนี่ยนะครับปกมัน CDR 2.9 นะครับพอเปลี่ยนปกอันใหม่นะครับก็เป็น 3% มันหมายความว่าไงครับแค่ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วคนดูเราเพิ่มขึ้นสนใจไหมนะครับถ้าคนทำ YouTube มานานๆเนี่ยจะรู้เลยว่าปราการด่านแรกเลยที่คนจะมาเจอเราเนี่ยก็คือปกนะครับปกเนี่ยโคตรจะสำคัญเลยนะครับซึ่งผมเวลาผมรีวิวช่องของเพื่อนๆเนี่ยนะครับผมจะบอกเลยว่าปกดีไม่ดีนะครับสำคัญมากเพราะว่าคนมาเห็นปกอ่ะนะครับแล้วเขาไม่คลิกเนี่ยวิดีโอที่เราทำมาเนี่ยคุณค่าเราก็ไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ดูนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยปกจึงสำคัญมากผมก็เลยให้ความสำคัญในการเปรียบเทียบนะครับเนี่ยคือการพัฒนาเทียร์เล็กเทียร์น้อยนะครับสมมุติว่าเปลี่ยนจาก 2% เป็น 3% นะครับผมก็จะเปรียบเทียบไปเรื่อยๆนะครับจาก 3% ผมสามารถเพิ่มขึ้นเป็น 4% ได้ไหมนะครับเนี่ยคือการทำงานที่เรียกว่าพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับช่องเราก็จะวิวเพิ่มขึ้นนะครับคนสับเยอะขึ้นรายได้เราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยจึงสำคัญมากๆเลยนะครับแต่ปกว่าสำคัญแล้วนะครับในส่วนที่สำคัญยิ่งกว่าเลยก็คือคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ที่คนดูจนจบนั่นเองซึ่ง TubeBuddy เนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของที่เรียกว่า Retention Analyzer นะครับคือคนดูดูจบไม่จบเนี่ยนะครับมันจะมีค่าที่แสดงใน YouTube Studio ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ TubeBuddy เนี่ยเขาเรียงมาให้ดูนะครับซึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ Retention Analyzer นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเรียงลำดับมาเห็นไหมครับเนี่ย 75% 74% นะครับอันนี้ก็คือคนดู1นาทีนะครับนี่นะครับนี่เราสามารถเลือก by retention นะครับ retention ก็คือยิ่งมากยิ่งดีนั่นเองนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าอันไหนดีไม่ดียังไงนะครับซึ่งถ้าถามว่า2ตัวนี้เนี่ยนะครับระหว่าง VidIQ กับ TubeBuddy เนี่ยอะไรดีกว่ากันนะครับก็จะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วมันก็ดีทั้งคู่แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้อะไรนะครับอย่างผมก็คือเลือกใช้ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูแล้วรู้สึกว่ามันตอบโจทย์อยู่นะครับก็ลองใช้ดูแต่ถ้าใครที่เพิ่งเริ่มต้นทำเนี่ยนะครับผมยังไม่แนะนำให้ใช้ตัว TubeBuddy นะครับเพราะว่าข้อมูลนะครับข้อมูลสถิติต่างๆเนี่ยมันยังน้อยเกินไปที่ตัว TubeBuddy เนี่ยจะนำมาแสดงให้เราเห็นนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นการเปรียบเทียบปกเนี่ยนะครับถ้าคนดูมันน้อยเกินไปเนี่ยค่าสถิติต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะยังไม่แม่นเท่ากับเวลาที่คนเข้ามาดูเยอะๆแล้วก็เปรียบเทียบนะครับซึ่งถ้าใครที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยนะครับแล้วยังไม่มีงบนะครับยังไม่มีงบไปจ่ายตังค์อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็ผมก็มีเครื่องมือ
แนะนำนะครับให้ใช้ฟรีเหมือนกันนะครับซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้นะครับ Ahrefs Free Tool เนี่ยนะครับเราเอาไว้ใช้หาคีย์เวิร์ดนะครับเราก็มาที่ YouTube Keyword Tool ตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกประเทศให้เป็น Thailand นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หาคีย์เวิร์ดนะครับตรงนี้เพื่อที่จะได้ดูว่าคีย์เวิร์ดที่เราจะทำเนี่ยนะครับมันมีคนค้นหาเนี่ยปริมาณเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับก็แล้วเลือกใช้ตามเราสะดวกนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเครื่องมือ2ตัวนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เครื่องมือเทพที่พอซื้อปุ๊บแล้วเราจะเทพปั๊บนะครับช่องคนดูพุ่งขึ้นกระฉุกกระฉูดนะครับไม่ใช่นะครับเครื่องมือพวกนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกนะครับใครมีทุนเนี่ยก็จัดเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีทุนเนี่ยก็เริ่มใช้จากของฟรีไปก่อนแล้วลองดูว่าอะไรที่มันเหมาะกับเรานะครับซึ่งก็ย้ำอีกทีนะครับว่าเครื่องมือพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นแค่ปลีกย่อยนะครับแต่สำคัญเลยก็คือนะครับเราต้องรู้จักคนดูของเรานะครับคนดูของเราเป็นใครนะครับแล้วเขามีปัญหาอะไรเราเนี่ยนะครับสามารถทำคอนเทนต์ทำเนื้อหาอะไรไปแก้ปัญหาให้กลุ่มเป้าหมายเราได้บ้างนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราก็อย่าลืมนะครับเอาคอนเทนต์ของเราเนี่ยนะครับไปแนะนำให้กลุ่มเป้าหมายของเราดูด้วยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นทำเนี่ยผมจะมีวิดีโอแนะนำนะครับใส่ลิงก์ด้านบนนะครับก็เอาไว้ให้คนที่เริ่มต้นเนี่ยนะครับเริ่มต้นอย่างถูกวิธีนะครับไม่ทำแบบงงๆนะครับผมเจอหลายคนเลยก็คือเลือกธีมช่องเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับทำสเปะสปะคือไม่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครเนื้อหาคอนเทนต์ที่ออกมาในช่อง YouTube ของเราเนี่ยนะครับก็เลยมั่วไปหมดเลยแล้วทำออกมาเนี่ยคนดูก็น้อยสุดท้ายก็เลิกล้มนะครับดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยจึงมีความสำคัญมากผมเลยแชร์ประสบการณ์นะครับสิ่งที่เคยทำมาแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพื่อว่าที่จะได้ไม่ต้องไปล้มลุกคลุกคลานเองนะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์ผมด้วยนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ